แล้วแต่จันจะช่วยแล้วกันผมจะช่วยอะไรพี่พาแท้มันช่วยได้พาเก๋มันช่วยไม่ได้พี่จะช่วยอะไรผมกำลังงงเลยงงมากตอนนี้แป๊บนึงเก๋ทุกวงครับพี่จะให้ผมช่วยซื้อพาเก๋ไม่ได้พี่ต้องการให้ผมช่วยอะไรเอ่ยเอ๊ะยังไงต่อครับแล้วแต่อาจารย์จะช่วยแล้วกันฮะแล้วแต่อาจารย์จะช่วยแล้วกันผมจะช่วยอะไรพี่พาแท้มันช่วยได้พาเก๋มันช่วยไม่ได้พี่จะช่วยอะไรต้องบอกก่อนพี่เก๋ทั้งหมดเลยอะไม่ว่าช่วยยังไงพี่จะช่วยอะไรก่อนไม่ได้เลยหรอผมกำลังงงเลยงงมากตอนนี้แป๊บนึงหายใจก่อนอย่างนี้ก่อนครับพี่ตั้งกันดีก่อนพี่จะให้ผมช่วยซื้อพระเก๊ไม่ได้ถ้าพี่ให้ผมช่วยยืนยันว่าเก๊ได้ในนั้นมีแท้นะมีองค์ที่ผมล้างมานะครับองค์สุดท้ายนะล้างครับเดิมมันผิวขึ้นสนิมสีเขียวอ่ะคือผมจะต้องบอกพี่ไงว่าพระเก๋ให้พี่ล้างยังไงมันก็เก๋พระแท้ให้พี่ล้างยังไงก็แท้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนประเด็นคือขั้นแรกคือพระเนี่ยแท้หรือเก๋ก่อนโอเคประเด็นคือพระตรงนี้มันเป็นพระเก๋ก่อนฉะนั้นพระเก๋ที่จะทำยังไงมันก็แท้ไม่ได้เราต้องตั้งติดคุยก่อนนะว่าตกลงแล้วคือถ้าพี่จะขายผมได้พระต้องแท้ถ้าพระมันแท้แหละให้พี่ล้างให้สึกให้แตกให้หักผมซื้อได้หมดแต่พี่อยากจะรู้ว่าแท้ยังไงเก๊ยังไงผมช่วยบอกพี่ได้ใช่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยค่ะต้องคุยกันตรงๆนะคือผมคิดว่าแท้พอดูตามมันสีตรงๆแต่ว่าที่ออกของเราตรงนี้โอเคคืออย่างแรกก่อนความเก่ามันต้องได้ก่อนพี่คือตำหนิมันต้องมาทีหลังจากความเก่าถ้าเราดูที่พิมพ์นะครับพิมพ์เนี่ยมันสามารถทำได้หมดถูกไหมฮะพิมพ์ก็ปี้กันได้แต่ความเก่าเหมือนคนสามารถหน้าคล้ายกันได้พ่อกับลูกปู่กับหลานถ่ายรูปตอนหนุ่มๆคล้ายกันได้แต่เป็นคนละคนครับเก๋ทุกองครับอันง่ายๆก่อนเก๋ทุกองเก๋เพราะว่าพระเนี่ยเป็นพระที่ไม่ทำมาในหลังปี2500ซึ่งถ้าจะแท้หลวงพ่อเงินท่านมรณภาพใน2464พระนี้ต้องสร้างก่อนปี2464จึงแท้ก็คือยุคหลังมันคือเก๊หมดก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่ายุคหลังใครสร้างแต่ผมซื้อที่เป็นพ่อเงินสร้างครับถ้าพี่จะเอาไปคืนเขาแล้วบอกว่าให้ผมการันตีให้ว่าเก๊ผมการันตีให้พี่ไปคืนเขาได้ว่าผมเป็นคนดูเก๊เพราะพี่มาขายผมสามารถบอกได้ว่านี่พระมันเก๊พี่ผมบอกของเขามาจากวัดเลยพี่ก็ไปขายคืนเขาสิว่าโอเคผมยอมขาดทุนให้ครับผม 20% ก็ได้คือในความรู้สึกผมง่ายๆพี่โดนหลอกขายพระเก๊มาแล้วพี่จะผมช่วยอะไรพี่ได้ครับผมก็แค่ช่วยดูว่าเนี่ยมันเก๊นะเพื่อให้พี่ไปหาทางแก้ว่าที่จะเอาพระเก๊เนี่ยไปเปลี่ยนเป็นตังกลับมายังไงผมให้ความชัดเจนกับพี่ว่าโอเคเนี่ยพี่ถูกหลอกขายพระเก๊ให้มาให้พี่สบายใจว่าเป็นพระเก๊พี่ก็ได้ทํางานถูกว่าโอเคพี่จะเอาพระเก๊ตัวเนี้ยไปเจรจากับคนขายที่มายังไงนะครับว่าโอเคหักผม 20% ก็ได้นะผมยอมให้หักช่วงนี้ผมไม่มีชาวบ้านไม่ใช่คนขายคือตรงนั้นมันเป็นคือพี่จะผมทําอะไรพี่ได้หรอตอนนั้นผมกําลังงงผมแนะนําพี่ได้คือผมให้ความเจ็บว่าพระเนี่ยมันเก๊แล้วพี่จะเอาไปทํายังไงพี่ก็ต้องไปคิดเอาว่าจะทํายังไงพี่จะเอาไปถวายวัดหรือพี่จะไปหลอกขายคนอื่นต่อก็ได้เอาก็แล้วแต่พี่ให้รู้เนี่ยมันเก๊พี่จะเอาไปคืนเจ้าของว่ายอมให้หักนะครับผมซื้อมาแสนซื้อมาแสนนึงผมเอาพี่ 50,000 แล้วกันเอาก็ยังดีกว่าถือพระเก๊ไว้ทําอะไรไม่ได้นอกเสียจากว่าเราจะทําใจไปหลอกขายคนอื่นได้ต่อพี่มันก็มีแค่นั้นเองครับนั่นแหละครับผมก็คือผมแนะนําพี่แค่นี้ว่าแต่ถ้าอันนี้เป็นพระแท้ผมซื้อให้พี่องค์เดียวเนี่ย 800,000 แต่มันไม่แท้ไงฉะนั้นคือมันจริงไหมสิว่าก่อนพี่จะซื้อพระนะพี่ใจเย็นๆซื้อสิ่งที่เรารู้พี่แม่บอกว่า
ใส่ได้อันนี้พี่เมียใส่เราจะเสียเงินเป็นแสนซื้อสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะเมียมันเหมือนอารมณ์เราซื้อเพชรเก๊ซื้อทองเก๊เลยนะใช่ที่ใส่ได้เวลาพี่เมียฮะตั้งแต่แรกเลยใช่ผมช่วยพี่ได้ในฐานะคือให้ความชัดเจนแล้วให้พี่รู้ว่าเมื่อมันเก๊หรือแท้แล้วพี่จะเอาไปทำอะไรต่อปัญหาแบบนี้ไม่ได้เกิดกับพี่คนแรกผมเชื่อว่าเกิดกับหลายๆคนคือการซื้อพักเก๊ในราคาแสนยังถือว่าน้อยกว่าหลายๆคนบางคนโดนเก๊ทีนึง 300,000 400,000 500,000 แต่เขาก็จะเลิกเล่นพักไงหรือไม่ก็เขาก็ต้องไปเจรจากับเจ้าของพักที่ขายมาว่าโอเคผมไม่มีตังค์นู่นนี่นั่นผมจะใช้เงินทํานี่ผมยอมขาดทุนได้ซื้อผมได้มั้ยเราก็ได้เงินคืนมาส่วนนึงหรือถ้าพี่มี power มากๆไปลากเขามาบังคับให้คืนตังค์อ่ะนะได้คืออันนั้นผมไม่รู้หรอกครับพี่แต่คือส่วนบอกคือว่าพี่ยอมเสียตังค์ซื้อสิ่งที่พี่ไม่รู้เนี่ยมันโหดร้ายครับแล้วมันเป็นสิ่งที่พวกผมไม่สามารถช่วยอะไรพี่ได้เลยถูกมั้ยครับตรงหมดเลยมีอย่างนึงที่พี่ไปฟ้องร้องให้คนที่มันทําหนังสือให้พี่โดนเก๊อ่ะพี่ไม่กระจิ๊บแต่อันนี้ก่อนควรจะช่วยยังไงได้อ่ะพี่ไม่อยากจะมีอะไรตรงกันหมดครับผมเก่าด้วยครับผมก็ว่ามันก็ได้นะพี่ต้องได้คนทําหนังสือพี่ก็ต้องลองขายดูอ่ะครับบอกเป็นหมูปิ้งโอเคครับมันก็มีครบหมดครับพวกปิ้งครับไม่เป็นไรก็คือต้องบอกว่าถ้าแท้เราซื้ออยู่แล้วก็ดูยังไงรู้ดิพี่ทําไมจะไม่รู้อ่ะรู้ขอดูของแท้ไปเอาพัดหล่อให้พี่หน่อยดิอ่ะพี่ต้องดูให้ได้ประมาณนี้ขาพอนมเราอย่างเดียวรวมๆก็เงินมีพี่ดูคนแก่อายุ80นะจากคนจีนคนแขกคนไทยพี่ก็รู้เนี่ยอายุ80พี่ไม่ต้องฝังใจว่าคนนี้จะต้องแก่เท่านี้ไม่จำเป็นเอางี้พี่ดูนี้ก่อนพี่ว่าอันไหนแห้งกว่ากันพี่ดูตาเปล่าเลยดีกว่าพี่ใช้กล้องผิดประเภทพี่ใช้กล้องนี้อย่าใช้กล้องแสงไฟถ้าใช้แสงเมื่อไหร่โดนเก๊ทุกคนกับพี่นักร้องดำๆเวลาแสงส่องขาวป่ะล่ะอย่าไปคิดอะไรเอาแค่สิ่งที่พี่เห็นว่าเก่ากับใหม่พี่วางอย่างนี้ก่อนที่ดูนะครับพี่ว่าสองอันเนี้ยแห้งไหมดูรู้ไหมว่าเนี่ยเก่าแบบนี้วาวกว่าไหมเปียกกว่าความเก่ามันคือความแห้งมันเหมือนสีทาบ้านอะแล้วพี่ก็เอาพวกเงินของพี่เมื่อกี้มาดูฮะไอ้คิดว่าจับบ่อยไม่ใส่ไม่เกี่ยวกันเนี่ยเพราะพี่ซื้อพระตามความคิดมันก็จะประมาณนี้แหละไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเรารู้ไหมว่าแห้งเห็นไหมทองเหลืองเก่าทองเหลืองใหม่อ่ะเหมือนแจกันที่อยู่ในวัดมา80ปีกับแจกันในร้านสังฆทานอ่ะเห็นไหมทองเหลืองมันการความแห้งกับไม่แห้งมันต่างกันพี่เห็นความเก่ากับใหม่ไหมพี่ต้องเข้าใจว่าเก่ากับใหม่ก่อนพี่เอาพ้องเงินพี่มาโทษนะครับพี่เห็นไหมว่าอันเนี้ยมันไม่แห้งเห็นไหมครับมันแลเปียกพี่เอารถอะล้างยังไงอะก็ไม่เป็นรถเก่าหรอกพี่เชื่อผมดิไอ้ล้างไม่ล้างไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือว่าเขาต้องเก่าก่อนพูดยังไงพี่อย่านะอย่าซื้อผ้านะพี่ผมถามจริงนะง่ายๆนะไอ้คนขายเรามันไม่รู้หรอองค์นึงขายได้เป็นล้านมันรู้อยู่แล้วมันจะขายเราราคานี้ได้ยังไงเข้าใจป่ะคือจริงๆเราอ่ะต้องเค้าเรียกนะต้องตั้งสติเพื่อความปลอดภัยของตัวเราใช่มั้ยคือไอ้คนขายมันก็รู้ว่าไอ้เนี่ยคือหลวงพ่อเงินและการจะหาราคาพ่อเงินในประเทศไทยเนี่ยทุกคนรู้ว่าองค์เป็นล้านแล้วเค้าจะขายเรานี่แท้ๆหมด5องค์นี่5ล้านเลยนะเขาจะขายเรา 140,000 เขาจะยอมเงินหายไป4ล้านกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับเขาหายากด้วยคิดว่าเขาจะขายเราเขาต้องบอกเขาไม่รู้แหละถ้าบอกเขารู้เราก็รู้ดีครับว่าเขาหลอกเขาก็ต้องบอกแล้วว่าเขาไม่รู้ดูมั้ยไม่เป็นผมจะเล่าเรื่องให้ฟังอย่างนึงถ้าพี่เคยดูไลฟ์ผมนะสมัยก่อนน่ะตอนผมขายอาหารทะเลมันจะมีคนนึงเป็นคนซ่อมนาฬิกาคนนึงเป็นทนายความแล้วก็คนนึงอยู่ร้านขายหนังสือพระเขาก็จะหลอกพ่อค้าขายไก่เขาก็จะไปเอาพระเก๋จากตลาดนะองค์พระมาแล้วก็มาคุยว่าวันนี้จะเอาเท่าไหร่ดีพอพ่อค้าไก่มาก็จะให้คนที่ซ่อมนาฬิกาเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้ว่าพระอะไรได้มาจากบ้าน
ของลูกชายตำรวจเอามาขายให้ก็เอาพระเนี่ยไปให้พ่อค้าไก่พ่อค้าไก่ก็ดูพระไม่เป็นก็ต้องไปให้ร้านหนังสือเช็คร้านหนังสือก็บอกแท้เอาเท่าไหร่ล่ะเอาเท่าไหร่ล่ะเข้าใจไหมครับพ่อค้าไก่ก็โดนยัดพระเก๊ทุกวันเพราะแล้วก็มาคุยกับผมว่าไอ้คนที่ขายให้มาไอ้ร้านซ่อมนาฬิกามันโง่มันอ่านหนังสือไม่ออกมันดูไม่เป็นอย่าไปบอกมันนะก็โดนพระเก๊เต็มบ้านไปหลังๆพ่อค้าขายไก่เนี่ยเริ่มจ่ายตังค์ช้าเขาก็ไปทนายความมาทำแกล้งแกแย่งซื้อพ่อค้าขายไก่ก็ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาซื้อพระไว้เรื่องของเรื่องคือเพราะเชื่อใจว่าไอ้คนซ่อมนาฬิกาอ่านหนังสือไม่ออกแล้วโง่ถ้าเขาบอกว่านี่เพราะเงินบังคานะนู่นนี่นั่นแล้วขายพี่แสนหนึ่งเขาก็ต้องรู้ว่าพี่ต้องรู้ว่าเป็นพระเก๋ถ้าเขาบอกเขารับมาจากวัดต้องถามว่าคนขายพระพี่อายุเท่าไหร่เขาบอกเขาได้มาจากครูเขาตั้งแต่70ปีอ่ะก็70ปีพระสร้างมา100กว่าปีนะเห็นไหมคำพูดของคนเขาพูดได้หมดแต่ถ้าเรารู้ว่าไอ้พระแบบนี้มันสร้างหลังปี2500ไอ้ที่เขาบอกว่าสร้างมา70ปีก็ไม่ใช่ไม่เลยครับพระรามาผมกำลังบอกว่าเหมือนกับว่าโอเคผมบอกว่าผมบอกผมเนี่ยอายุ100นึงพี่เชื่อไหมพี่ไม่เชื่อหรอกเพราะหน้าผมเหมือน40ไงคือถ้าพี่รู้ว่าพระองค์นั้นน่ะมันเป็นพระที่อายุแค่40ปีเขาบอกรับมา70ปีเราก็จะรู้ว่าไม่ใช่แต่เพราะเราไม่เคยรู้ว่าพระอายุ100ปีเป็นยังไง40ปีเป็นยังไงเรารู้แต่ราคาว่าเพราะเงินองค์ละล้านใช่ไหมเรารู้ราคาทุกคนรู้หมดเพราะเงินองค์ละล้านเรารู้แต่ราคาเราก็เลยคิดว่าเราลงทุนแสนสี่เนี่ยเราต้องได้4ล้านหรือ3ล้านหรือ2ล้านเป็นอย่างน้อยเราก็เลยซื้อใช่ไหมครับมันหนึ่งคือเราดูไม่เป็นก่อน2เราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดก่อน3ราคามันทําให้เกิดความโลภพี่ไม่ใช่คนแรกคนที่เข้ามองการรถเครื่องโดนแบบเนี้ยนี่ถือว่าน้อยบางคนโดนเป็น10ล้านแต่เราต้องไม่โดนอีกแล้วเราก็ต้องเอาพาร์ทตรงนี้กลับไปนอนคิดตั้งสติคิดนะว่าเราจะทําไงให้ได้เงินกลับมาเช่นผมอ่ะไม่ได้ไปเช็คที่ไหนหรอกแต่เมียผมจะใช้เงินตัวผมจะใช้เงินนู่นนี่นั่นไม่ต้องเอาแสนกว่าหรอกแสนนึงได้ไหม70,000ก็เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีตังค์ผมมาขอซื้อคืนไอคนขายก็อาจจะใจดีว่าอนาคตมันอาจจะหลอกพี่ได้อีกเขาก็จะคืนตังค์พี่มาดีกว่าเก็บพระเก๋ไว้สำหรับผมช่วยพี่ได้เท่านี้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับครับ